ยาลงงานในชีวิตประทับใจเลยบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ประทับใจดูทุกอย่างเลยครับผมทั้งพี่แฟนคลับทั้งบรรยากาศงานครับผมวันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่างานของโอชิในวันนี้ก็จะเป็นธีมเหมือนงานวัดญี่ปุ่นครับผมก็จะมีของกินให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกมากมายเลยนะครับผมแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพี่ๆศิลปินอีก4ท่านด้วยก็คือพี่ออฟพี่กันพี่คริสและพี่สิงห์มาร่วมงานนี้ด้วยก็ทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆแฮปปี้มากๆเลยครับเล่าถึงบรรยากาศที่ขึ้นไปทำอาหารหน่อยเป็นไงบ้างเมนูอะไรยังไงยากไหมอะไรเงี้ยแอบตื่นเต้นครับผมว่าจริงสกิลการทำอาหารของเราก็ค่อนข้างน้อยแล้วกันครับผมก็ได้มายืนข้างเชฟพี่ออฟด้วยก็เป็นเชฟที่แบบอันดับต้นๆของประเทศด้วยผมก็เลยตื่นเต้นมากๆครับผมสำหรับเมนูที่ผมทำนะครับก็คือมิโซะสไปซี่นะครับผมคาโบนาร่าวากิวนั่นเองครับผมก็เป็นสปาเกตตี้นะครับคือกับซอสแล้วก็จะมีเนื้อวากิวA4วางโปรยข้างบนแล้วก็ราดซอสด้วยครับอร่อยอร่อยแล้วอยากจะเอากลับไปทำที่บ้านได้ไหมเอาจริงๆผมว่ามันสามารถทำได้นะเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ดูวิธีการทำของพี่เชฟแล้วเนี่ยมันค่อนข้างไม่ยากก็คิดว่าน่าจะทำได้แต่ว่ารสชาติจะออกมาอร่อยเหมือนที่พี่เชฟทำหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันครับโอเคได้ครับผมก็ครบรอบ25ปีแล้วนะครับผมก็ขอให้โอชินะครับอยู่คู่คนไทยอย่างนี้นานๆนะครับผมเป็นปีที่26 27 28 29 30ต่อๆไปเลยนะครับผมแล้วก็เป็นชาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนี้ต่อไปเรื่อยๆนานๆนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ละกันโอชิให้กับแฟนๆโอเคได้ครับผมก็ทุกคนนะครับสามารถไปหาดื่มก็ได้นะครับผมโอชินะครับผมมีขายที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นทุกสาขาเลยด้วยนะครับผมก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้นะครับมีหลายรสชาติให้เลือกทานกันด้วยนะครับผมบอกว่าจะชอบกันครับส่วนตัวเราชอบรสชาติอะไรครับฮันนี่เลมอนแล้วกันครับผมเป็นรสชาติที่แบบออริจินอลที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับผมแล้วก็ทานง่ายด้วยครับผมแล้วเวลาแบบเราเหนื่อยง่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเรากินโอชิมันก็จะแบบทำให้เรามี energy มากยิ่งขึ้นด้วยในการทำงานครับตัดผมใหม่ครับตัดผมใหม่ครับจำได้ไหมว่าตอนนั้นพี่กัมบอกว่าจะตัดผมก็คือต้องกินแปดหลักแล้วนี่คือต้องกี่หลักคะเนี่ยไม่กี่หลักครับผมไม่มีด้วยไม่มีเอาจริงเราแค่อาจจะด้วยอากาศสภาพอากาศตอนนี้ด้วยครับมันค่อนข้างร้อนนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราไว้ผมยาวมาในระยะหนึ่งแล้วก็เลยไหนก็ตัดไปเล็มตอนแรกเป็นเล็มตั้งใจเป็นเล็มแต่พอเล็มไปแล้วมันก็เกือบจะสั้นแล้วงั้นก็ตัดให้สั้นไปเลยแล้วกันบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยต้องได้อะไรหรือเปล่าผมไม่มีผมว่าต้องทำอะไรหรือเปล่าไม่มีผมไม่ได้ร้อนเงินขนาดนั้นครับแต่ไม่ได้ช่วงทำอะไรกับผมสมัยไม่มีครับผมไม่มีพอได้เห็นตัวเองผมไม่ชินเลยครับผมก็ต้องใช้เวลาอยู่งานสักเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้ผมยังแบบมีแบบเผลอๆแบบเป็นรูปผมข้างหลังอยู่บ้างนะเพราะตอนแรกมันจะมีแบบผมข้างหลังออกมาให้รูปเล่นไงแต่นี้ไม่มีก็แบบแต่พอซ้อมพี่กับผมกันอะไรนะอะไรโอ้ขอบคุณมากครับก็เห็นในทวิตอยู่จะมีทีมผมยาวกับทีมผมสั้นเหรอใช่เขาก็ตีไม่ใช่ตีหรอกเขาบอกว่าแบบเสียงทำไมเสียงทำไมนั่นแหละครับผมก็น่ารักดีพี่กับไว้ผมยาวมานานแค่ไหนประมาณครึ่งของปีมั้งครับคิดว่าเพราะว่าผมจำได้ว่าอีเวนต์แรกที่ผมไปออกแล้วผมยาวอ่ะคือ Game Choice เมื่อปีที่แล้วอ๋อที่โดนแซวเรื่องเป็นใช่ครับผมจนมาเมื่อวานก็ Game Choice สิ่งนี้หว่าแล้วก็ครบ6ปีไปอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นการไว้ผมยาวนานก็นานที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดด้วยครับผมเพราะว่าทางอันนั้นไม่ได้เล็มไม่ได้อะไรเลยปล่อยไม่ได้เล็มเลยครับผมตอนนั้นคือปล่อยยาวเลยครับผมก็ถือว่ายาวที่สุดแล้วก็ไว้นานที่สุดเลยว่ามัธยมเราตอนนักเรียนแล้วจะกลับไปไว้ยาวก็อาจจะมีแวะไปบ้างนะครับใช่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับตามความสบายใจของเราแล้วกันพอเขาแบ่งทีมเป็นอย่างนี้เป็นยังไงครับพี่ครับทีมแบ่งกันทีมหนึ่งครับสองก็น่ารักดีแต่สุดท้ายก็คือกับขนาดคนอยู่ดีแล้วตัวชอบอะไรชอบยาวชอบผมยาวครับชอบผมยาวมากเพราะว่าสั้นเขาน้อยใจนะก็สั้นก็ได้ก็ไม่ติดครับผมแต่ว่าด้วยความที่ลุคคาแรคเตอร์เราคนภายนอกมองแล้วอาจจะเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยไว้ผมยาวเพื่อเพิ่มความเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่พอตัดผมสั้นกลับมาเป็นเด็กแล้วต้องแซวอีกแล้วผมรู้สึกว่ามันเฟรชขึ้นด้วยไหมคะกับตัวเราเวลาแบบชอบเวลาสระผมมากครับเวลาสระผมก็คือเป่าแป๊บเดียวแห้งแต่ถ้าตอนผมยาวก็คือเป่าเลยครับเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะแห้งสนิทอะไร
มันจะอยู่แต่คือยาวเท่านั้นโอเคไหมคะหรือว่าอยากยาวมีความจำชอบผมยาวก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไว้ยาวแบบยาวไปเลยเหมือนกันยาวขนาดไหนครับที่มันจะไว้ยาวแบบยาวถึงกลางหลังเลยจริงใช่ฟิลแบบพี่โป่หินเหล็กไฟอะไรเราแฮร์พิทติดก่อนมีลูกอะไรเราเอาแฮร์พิทเช็คก่อนว่าแค่อยากลองแค่อยากเห็นแค่อยากเห็นตัวเองในมูดนั้นเหมือนกันครับผมทำให้ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันก็นั่นแหละแต่เขาไปแต่งให้หน้าเราหวานเนี่ยไม่ไปออกทางผู้หญิงแต่เราอยากได้แบบพี่โป่งอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลนั้นเลยเป็นเลนส์พี่โป่งเลยหรอใช่พี่โป่งไอดอลเมื่อไหร่พร้อมบอกกันต่อไปอีกรอบเอาแบบพี่โป่งเอาแค่ไปขับผมยาวแค่พี่โป่งยาวกันละเดี๋ยวว่ากันแล้วกันถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เห็นแต่คิดว่ายากจริงว่ายากครับพูดจะบอกว่าวีนทำงานเองใช่ครับผมทำงานยากเลยครับแต่ที่ผมที่ไม่ได้ลิงก์กับงานเพลงนะไม่มีอะไรงานเพลงหรือว่างานเพลงจะต้องลุกด้านหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวครับผมก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกคืออยากตัดแค่นั้นเลยครับผมงานเพลงเป็นไงบ้างเพลงใช่ไหมครับก็บิจูนะครับผมครับรับคณาวุฒิกับเลซี่ล็อกซี่ก็ตอนนี้ก็แสนกว่าแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่ให้การตอบรับเพลงของผมนะครับทั้งแฟนคลับผมและหรือว่าคนที่อาจจะเพิ่งเคยมาเจอผมจากเพลงนี้นะครับนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับคือทุกคนความตั้งใจเยอะมากจริงๆใช่ๆเพลงนี้ก็ค่อนข้างจริงจังมากๆในระดับนึงครับผมเพราะว่าเรามีพี่ท็อป Lazy Roxy ด้วยแล้วพี่เค้ามีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วส่วนโปรดิวเซอร์ Executive Producer แล้วก็เป็นพี่ก๊อฟทุกคนก็คือแบบจริงจังในการทํางานแล้วเราก็เลยต้องเต็มที่แล้วก็จริงจังด้วยกระบวนการในการทํามันความยากง่ายขนาดไหนรู้ยากครับผมจริงๆมันเพลงนี้มันเว้นไปเป็นปีเลยนะครับหลังจากที่เราไปอัดท่อนบุ๊กใช่ครับผมจนมาถึงอัดตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วครับผมจนมาถึงประมาณเมื่อต้นปีเราถึงเพิ่งจะได้แบบกลับมาอัดทำท่อนแดปเพิ่มอะไรใช้เวลาในห้องอัดกี่เดือนจริงๆถ้าใช้เวลาในห้องอัดก็ประมาณ 2-3 วันประมาณนั้นแต่ว่าระยะเวลาที่มันทิ้งเอาไว้อ่ะมันค่อนข้างนานไม่แต่คือพอตอนนั้นที่ทำช่วงก็ปีที่แล้วครับคิดไหมว่าเราจะทำต่อหรือแบบหยุดอะไรเงี้ยเพราะมันหายไปนานมากใช่ตอนแรกก็เอาจริงๆนะพูดตรงก็แอบลืมไปแล้วด้วยว่าตัวเองเคยอัดเพลงนี้เอาไว้ด้วยครับผมแต่ว่าพอแบบกลับไปดูปุ๊บเอ้ยเรามีเพลงนี้อยู่นี่หว่าแล้วแบบมันก็เป็นแนวที่แบบค่อนข้างจะใหม่สำหรับเราเราก็เลยอยากลองทำเพราะว่าก่อนหน้านี้เราปล่อยเป็นเพลงโอหักนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเอาเพลงรักมาทำต่อก็น่าจะโอเคน่ารักมีการปรับเปลี่ยนไหมนอกจากที่เราทิ้งไว้เพื่อมาจะเป็นทำไมมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นไหมมีแค่ทำเพิ่มแล้วกันครับผมเราตอนแรกเรามีแค่ฮุกอย่างที่บอกคือท่อนฮุกกับดนตรีเนี่ยพี่เต้ยเขาทำไว้ดีแล้วเขาเป็นเจ้าของเพลงซูปาก้าตะปะเทครับผมคือพี่เขาทำไว้ดีมากแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนพี่เขาแล้วกันเราแค่มาทำในพาร์ทแรปให้มันมีความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นใส่ท่อนแรปเพิ่มไปด้วยครับยากไหมท่อนแรปครับทำขนาดก็ยากครับมันยากตรงวิธีการหายใจนั่นแหละนิดนึงแต่ว่าก็ต้องซ้อมร้องบ่อยๆพอร้องบ่อยๆไปมันก็เข้าปากสักนิดได้ไหมคะ So baby you the one แต่เงาพระจันทร์และทองนภาในตอนที่คุยกับเธอ just like I'm talking to the star ฟิลนี้ไปฟังกันต่อได้นะผมที่กับคณาวุฒิช่อง YouTube นะครับผมวิจูมี TikTok นะเราต้องทำให้เหมือนใน TikTok ด้วยไม่ต้องไงต้องก้มหน้าหลังจากไปก๊อปคอนเทนต์พี่จูมาพี่จูนี่เห็นพี่เขาทำแล้วเท่ดีก็เลยลองทำดูบ้างเคยคิดไหมว่าแบบพอลงไปปุ๊บมันจะเป็นล้านวิวขนาดนั้นตอนแรกผมคิดว่าทุกคนลืมแอคเคาท์ผมแล้วด้วยใช่เพราะว่าผมไม่ได้เข้าแอคเคาท์ TikTok มาประมาณ2-3 ปีได้3 ปีคือไม่ได้ไปอัปเดตอะไรเลยใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกที่ลงพวกเบื้องหลังเพลงอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมงานจัดการให้ครับผมก็มีไอ้คอนเทนต์วิดีโอนี่แหละที่กลับมาเข้า IG แล้วแบบถ่ายเองก่อนที่คุณจะถามว่ากลัวแฟนๆใช่ไหมครับแฟนๆถามว่าเป็นข่าวหรือเปล่าดีที่ว่าผมไม่ได้ล็อกเอาท์ไงครับมันก็ยังค้างอยู่นั้นใช่แต่รู้ใช่ไหมครับว่าตัวเองมี TikTok 3 ปีรู้ครับรู้ทำไมถึงเห็นพี่ก้าวหายไปนานไงรู้ครับรู้ซึ่งพอฟีดแบคดีอย่างนี้แบบแฟนๆก็เรียกเราว่าเอ้ยคิดต่อไปมันต้องไม่เยอะนะรอไปก่อนครับเอ้ย3ปีเหรอจะรออีกกี่ปีไม่ก็ถ้าเกิดมีจังหวะได้ทำหรืออะไรเงี้ยก็จะลงให้ทุกคนเห็นแหละแต่คือเราก็พยายามแล้วในการทำในการอะไรอย่างงี้ก็ลงเท่าที่มีก่อนแล้วกันไม่เพราะว่า
มันห่างกันอ่ะจากคราวที่แล้วที่เราไม่มันก็อาจจะไม่ได้ห่างนานขนาดนั้นถ้าเกิดมันมีโอกาสก็อย่างที่บอกก็คงได้กลับเจอกันในติ๊กต็อกอีกอย่างงานเพลงนี่ต่อไปกับแผนไว้ยังไงก็เดี๋ยวหลังจากเพลงนี้ก็อาจจะมีปล่อยอีกเพลงต่อไม่แน่ใจว่าเร็วๆนี้ไหมแต่ว่าก็เริ่มทำเพลงต่อไปแล้วเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แบบมีคนไปคอลแลบคนอื่นหรือเป็นเพลงเดี่ยวของทับเลยยังไม่แน่ใจครับผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าก็เริ่มทำเดโมแล้วครับผมมีตั้งแผนไม่แน่ใจว่าแนวเพลงจะมาเป็นแนวไหนยังไงเพลงเศร้าครับเพลงเศร้าถ้าพ่อหักก็เศร้ามากอันนี้เศร้ามากแล้วกันเดี๋ยวรอดูรอติดตามพี่อย่างใครขับฟังไปน้ำตาไหลไปเนี่ยต้องมีกระดาษอาจจะแล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วกันถ้าคนอินมากๆก็อาจจะสาระนะเดี๋ยวให้เล่าเสริมนิดนึงตอนนี้เราทำอาหารบนเวทีเนาะว่าที่มีเมนูของโอชิมาทำเครื่องดื่มใหม่ให้ครับใช่ครับผมก็ชื่อเครื่องดื่มว่าฮันนี่กรีนทีมัทฉะใช่ไหมครับผมก็จะเป็นส่วนผสมก็จะมีเป็นโอชิกรีนทีฮันนี่เลมอนนะครับผมผสมกับชาที่เราเป็นคนคลุกเองคั่วเองนะครับผมผสมแล้วก็เทรวมกันครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเลมอนครับผมแค่นี้ง่ายๆครับผมสามารถไปลองทำกันได้ทางนั้นก็ฝากโอชิในนั้นขอผมขอบใจทุกคนหน่อยครับผมก็ขอฝากโอชิในขอผมขอบใจทุกคนด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสครับโอชินะครับผมโอเคครับขอบคุณครับอินเสิร์ตถ่ายภาพ